ยังไงกันะนะครับเพราะว่าหลายๆคนเองก็สังเกตกันนะฮะว่าเขาจะมีท่าประจำในการถ่ายรูปนะก็คือการนั่งยองๆนะครับหรือว่าก้มตัวไม่ว่าที่ไหนยังไงหนุ่มเทมของเราก็จะมาขอนั่งยองๆนะครับแล้วก็ถ่ายรูปข้างหน้าก่อนใครเพื่อนเลยไม่รู้เป็นเพราะความเคยชินของเจ้าตัวนะครับหรือว่ามีคนชมนะฮะว่าท่านี้ทำแล้วดูดีหรือเปล่าเขาหลังเหยียบไปฝั่งอะไรป่ะรู้ตัวเหมือนกันครับว่าผมจะค่อนข้างสบายในท่านี้เพราะว่าทำอะไรเยอะครับเพราะว่าก็ตอนฝึกทหารก็จะอยู่ในท่านี้บ่อยแบบอยู่กับเข่าอยู่อะไรกับอันนี้ครับก็ค่อนข้างชินครับจะรู้สึก comfortable ในท่าที่ย่อๆเราไม่มีปัญหาแบบเวลาปวดเข่าหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะไม่มีนะครับนอกจากตอนไปนั่งที่วัดเห็นเขาแบบบอกว่าตอนเทมทำท่านี้ก็ดูธรรมชาติของเทมดีอะไรแบบนี้ครับ